Wisdom Lady กลับเข้าสู่รายการ Wisdom Lady นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็เป็น Lady Fashion พูดไปถึงแฟชั่นปีนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสีผมแล้วก็ทรงผมกันบ้างนะคะก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะสาวแต่ละคนเกิดปีไหนนักศัตรูต่างกันบุคลิกก็ต่างกันนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะสีผมที่จะเสริมดวงชะตาในปีนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ครั้งที่แล้วก็น้องส้มไปแล้วพี่ขาวันอาทิตย์นี้พี่รออยู่ปีวอกเกิดปีวอกพี่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ส้มเลยนะปีลิงปีลิงปีลิงนะคะอ่ะเอามาเอาที่ปีแพะก่อนแม่นะคะแพะเนี่ยลองนึกถึงบุคลิกของสัตว์ชนิดนี้แล้วกันนะว่าสัตว์ชนิดนี้ก็ออกแนวที่ว่าดูสบายสบายเป็นคนที่พอใจกับที่ตนเองมีอยู่เป็นคนเรียบง่ายนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบใกล้ชิดธรรมชาติออกแนวสงบเหมือนแพ้แพ้ก็จะแบบแบ้ๆอยู่อย่างเดียวแบ้ๆก็จะกินธรรมชาติกินไปเรื่อยๆใครจะสงบกินแพ้ต้องเป็นโดนคนผมหยิกแน่เลยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วนั่นมันแก่แล้วเออใช่นะคะแพ้นะคะก็เขาบอกว่าผมและสีผมที่เหมาะนะคะสำหรับปีนี้ก็คือผมยาวสลวยที่เป็นลอนเล็กๆหรือว่าลอนคล้ายๆก็เกือบถูกนะเกือบแกะละเกือบถูกแล้วแหละเกือบผิดนิดหน่อยนะแต่ว่าให้มันออกแนวแบบลอนคล้ายๆแบบธรรมชาติคือไม่ใช่บอกว่าลอนที่มันดัดมาดัดแบบเด้งเป็นสปริงอย่างนั้นนะคะคือให้มันดูสบายๆแบบตามธรรมชาติเนี่ยสาวปีมะแม่เขาก็จะดูเซ็กซี่แล้วจะปล่อยก็ได้จะรวบลงมายุ่งๆให้มันมีปล่อยผมตกลงมาแค่นี้ก็ดูเซ็กซี่แบบธรรมชาติถือว่าเป็นเสน่ห์ของสาวปีมะแม่โดยเฉพาะเลยค่ะส่วนสีผมก็น้ำตาลธรรมชาติแค่นี้ละง่ายสวยเซ็กซี่ง่ายที่สุดเลยนะคะอ่ะสำหรับปีวอกนี่มีท่ามาจนตัวด้วยครั้งที่แล้วทำอย่างนี้นะคะปีวอกเขาบอกว่าปีวอกต้องทำใหม่หมดเลยปะเนี่ยยังไงยังไงนิสัยเป็นยังไงเอาบอกก่อนนะปีวอกเนี่ยดูเป็นคนกระฉับกระเฉงเป็นคนหลักแหลมคือฉลาดเหมือนลิงนั่นแหละนะคะแต่เป็นคนที่จิตใจดีงามแล้วก็เฟรนลี่จริงไหมจริงจริงจริงเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็แต่ก็ด้วยความที่ลักษณะเหมือนลิงนะคือจะเป็นคนที่แบบอยากรู้ไปทุกเรื่องจริงสอดรู้สอดเห็นด้วยนั่นไงเป็นนักข่าวไงเหมาะมากไม่เป็นความว่าอยากมีความรู้เพิ่มเนี่ยก็ต้องหาความรู้ตลอดเวลาใช่ไหมจารย์แล้วก็รวมถึงสอดรู้สอดเห็นชอบรู้เรื่องชาวบ้านมาด้วยกันนะคะ ะเขาบอกว่าข่าวดีมากนะคือสาวที่เกิดปีวอกเนี่ยทำได้ทุกทรงเลยนะอันนี้โชคดีมากๆคือทำทรงอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานที่และกิจกรรมที่คุณพี่จะทำก็จริงนะมีความรู้สึกว่าพี่หอยเนี่ยจะทักเปียจะปล่อยผมจะอะไรอย่างเงี้ยคือมาเจอกันตอนไม่แต่งหน้าก็ยังเปรี้ยวก็ได้ผมก็ยังกระเซิงมันก็ยังสวยจริง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 จะหวานก็ได้อยู่นะคะก็พูดง่ายว่าทำอะไรก็ได้เขาไม่บีบบังคับค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความครื้นเครงให้กับตัวเองนะเพราะว่าสาวปีวอกนี่มีเสน่ห์อยู่แล้วส่วนสีผมนั้นควรเป็นแนวผมสีดำหรือน้ำตาลธรรมชาติแบบนี้เลยพี่หอยไม่ต้องเปลี่ยนตัวใช่เพราะปกติก็เป็นคนที่ไม่ทำสีอ่อนมากเกินไปอยู่แล้วนะก็จะดูเหมาะกับงานพี่ด้วยคือดูน่าเชื่อถือด้วยนะคะดำหรือน้ำตาลธรรมชาติเนี่ยเหมาะแล้วดีจังเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยดีมากประหยัดเงินด้วยตัวแล้วปีต่อมาปีระกากันบ้างนะคะเคยได้ยินไหมไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งดังนั้นคนที่เกิดปีไก่หรือว่าปีระกาเนี่ยจะเป็นเพศแบบว่ารักสวยรักงามพี่ถีพี่ทันแต่งนู่นแต่งนี่ฉันว่าเขาต้องทำสีผมเยอะแน่เลยอ่ะสีแดงดีไหมสีเหมือนไก่ดีหรอขึ้นอยู่ว่าเป็นไก่ชนิดไหนจะเป็นไก่ฟ้าหรือว่าไก่แจ้ดีไก่แจ้เขาบอกปีไก่นะคะเขาบอกว่าสาวประเภทนี้เนี่ยคนเป็นคนที่พี่ถันเรื่องการแต่งตัวมากนะคะแล้วก็หยุ่มหยิมนะกลัวที่จะไม่สวยแล้วก็เจ้าระเบียบแต่ก็เป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระด้วยนะชอบแต่งตัวนะคะสาวปีนี้นะคะทรงผมที่เหมาะก็เอาที่มันจัดทรงง่ายแล้วกันพี่ถีพี่ถันอยู่แล้วถ้าทำมากมายเดี๋ยวจะไม่ได้ออกจากบ้านกันพอดีหลุดมาเส้นนึงก็ไม่ได้เหรอเอาที่มันจัดทรงง่ายๆแล้วกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากนะเพราะนางเนี่ยพี่ถีพี่ถันอยู่แล้วอาจจะเป็นทรงบ๊อบสั้นก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงนะคะสีผมก็เป็นสีเข้มๆอย่างดำน้ำเงินหรือน้ำตาลม่วงแต่ไม่ควรทำบลอนด์อ่อนค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เงินทองรั่วไหลเชื่อนะเชื่อเนี่ยต้องเชื่อนะคะกลัวเรื่องเงินนี่แหละนะกลัวมากอันต่อมาปีจอคือปีเกิดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสาวปีจอก็เป็นคนที่พักดีต่อคนรักแต่ยังหาคนรักไม่ได้เลยจะพักดีกับใครเข้าเรื่องเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะคะคือสาวปีจอก็จะเป็นคนออกแนวซื่อสัตย์นะคะเหมือนสุนัขนั่นแหละนะคะแล้วก็คือน่ารักน่าเอ็นดูเป็นมิตรแต่
ถ้าใครร้ายฉันกัดตอบนะจ๊ะโอ้ยอันนี้คือมีในตำราหรือพูดเองมีในตำราเรียกว่าไม่ยอมใครทำมาฉันทำกลับกัดได้กัดตอบกัดได้กัดตอบนะคะเขาบอกว่าสาวปีจ๊อบดูแต่ก็แบบน่ารักพักดีนะคะแล้วแต่สถานการณ์แล้วบุคคลด้วยเขาบอกว่าทรงผมที่ดูเซ็กซี่นะไม่ว่าจะเป็นดัดรอนคล้ายๆก็สามารถทำได้นะก็จะยาวเคลียร์บ่าเป็นต้นไปเนี่ยก็คือได้นะคะส่วนสีผมก็เป็นน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลเขียวโอ้กำลังคิดจะทำน้ำตาลเขียวพอดีเลยนะคะก็จะเหมาะกับสาวปีจอยเดี๋ยวครั้งต่อไปเนาะเขียวมาเลยทำโทนแก้มเขียวมาฝากกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะเขียวหม่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับปีสุดท้ายคือปีกุลปีกุลนะปีกุลนี่เป็นปีที่ปีหมูนะคนก็สนใจกันเยอะมากเขาบอกว่าสาวปีกุลก็เป็นประเภทมองโลกในแง่ดีจิตใจดีแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่น้องปีจอน้องก็กินเก่งพี่นะสาวปีจอจะแบบออกแนวบอกว่าซื่อๆนิดนึงคือสงบสันติมีมนุษยสัมพันธ์ดีคือเขาแบบไม่ค่อยเป็นคนร้ายแรงกับใครใช่ไหมคะคือออกแนวสันตินิดๆเลยที่บอกแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายนะดังนั้นใครไปเจอสาวปีกุลก็อย่าไปหลอกเขาละกันเขาเชื่องจริงเขาเชื่อคนง่ายนะคะสาวปีนี้นะคะก็ทรงผมและสีผมนะคะที่ช่วยเสริมดูให้แห้งแห้งยิ่งขึ้นก็เอาที่มันจัดทรงง่ายๆและดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับตัวเขานะคะจะเป็นผมสั้นผมยาวก็ได้ทั้งสิ้นอันนี้โชคดีนะแล้วก็โทนสีผมนั้นก็ควรเป็นโทนเข้มค่ะจะเป็นดำแดงนะคะที่เดี๋ยวนี้เทรนด์เกาหลีเขาก็ฮิตกันน้ำตาลส้มก็ได้ได้หมดเลยนะคะก็เอาให้เหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนนะคะแล้วก็อันนี้เสริมมาให้เข้ากับราศีเกิดด้วยนะก็จะได้ทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งสบายใจนั่นแหละนะก็ปีใหม่แล้วก็ลองมาดูเขาว่าเอ๊ะทรงผมหรือสีผมที่เราทำเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราดูแก่ไปหรือเปล่าถ้าลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเราก็จะรู้สึกสดใสดีดาขึ้นนะทั้งแก่หันมาทางนี้อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะคราวที่เราก็เป็นอย่างนี้นะคือไม่รู้จะมองหน้าใครไม่ได้ค่ะพี่มาทางพี่นะคะก็อ่ะจริงๆแล้วการเปลี่ยนสีผมหรือว่าการเปลี่ยนทรงผมเนี้ยเป็นอย่างที่ทำให้เรารู้สึกสดใสขึ้นเราจะรู้สึกอุ๊ยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะก็รับกับปีใหม่ๆแบบนี้นะพอเราจิตใจเบิกบานนะคะก็เชื่อว่างานการมันก็จะดีทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นแค่เรื่องของความเชื่อแต่มันสามารถเสริมในเรื่องจิตใจถ้าเราเนี่ยมีความเบิกบานในจิตใจมีความมั่นอกมั่นใจทำอะไรก็ดีเจอใครใครก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสนุกทำงานเจ้านายก็จะรู้สึกโอ้คนนี้มีความกระตือรือร้นเท่านั้นเองเราก็จะสบายใจค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันใน Wisdom Lady สัปดาห์นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้ง3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWisdom.